สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูแกงอ่อมปลาแห้งค่ะแกงอ่อมปลาแห้งปลาย่างแล้ววันนี้จะใส่เป็นผักกาดด้วยค่ะหรือว่าผักกวางตุ้งค่ะมีความหอมๆแล้วก็นัวๆของปลาร้าด้วยค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะวัตถุดิบอย่างแรกเลยนะคะที่จะใส่ในตอนสุดท้ายก็คือผักชีลาวค่ะก็หั่นเป็นท่อนๆแล้วก็ล้างทำความสะอาดแล้วค่ะและต่อไปค่ะก็คือผักกวางตุ้งหรือว่าผักกาดค่ะก็ล้างแล้วก็เด็ดๆๆเป็นท่อนๆมาเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็แช่น้ำไว้ค่ะมาดูในส่วนของปลาย่างหรือว่าปลาแห้งค่ะวันนี้แอดมินใช้เป็นปลากดย่างแล้วก็เป็นปลากดแห้งค่ะและขั้นตอนนี้ค่ะเราจะนำปลากดย่างหรือว่าปลาแห้งเนี่ยมาต้มก่อนค่ะจากนั้นเราก็ติดแก๊สติดไฟค่ะพอน้ำเริ่มร้อนแล้วเราก็ใส่ปลาแห้งลงไปต้มค่ะเดี๋ยวเราก็จะต้มไปเรื่อยๆนะคะใช้เวลาประมาณ10นาทีก่อนรอ10นาทีเดี๋ยวเรามาตำเครื่องแกงกันค่ะวันนี้ใช้เป็นพริกแห้งแล้วก็เป็นพริกแดงจินดา10เม็ดแล้วก็ใช้เป็นหอมแดง3หัวแล้วก็ใช้เป็นตะไคร้1ต้นค่ะหั่นซอยเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ตำค่ะตำไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าทั้ง3อย่างจะละเอียดค่ะแล้วก็รวบรัดตัดภาพมาที่ทั้ง3อย่างละเอียดแล้วก็จะประมาณนี้ค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปเราหันมาดูปลาย่างปลาแห้งของเราค่ะที่ครบแล้ว10นาทีค่ะก็จะมีความอ่อนๆ นะคะเราก็จะใช้ทัพพีตักในส่วนหัวแล้วก็ส่วนก้างออกมาค่ะตรงนี้ก็จะแยกออกเลยค่ะส่วนที่เป็นชิ้นๆเราก็จะใช้ทัพพีค่ะค่อยๆแยกออกมาเป็นชิ้นๆค่ะตรงนี้ก็จะจับแยกออกเป็นชิ้นได้ง่ายๆเลยค่ะเพราะว่าปลาเขามีความอ่อนมีความนุ่มแล้วและส่วนของน้ำก็จะเป็นน้ำที่ขุ่นๆแบบนี้เพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าก็จะเป็นน้ำสีแบบนี้อยู่แล้วค่ะเสร็จแล้วมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนนี้เครื่องแกงที่เราได้ตำแล้วนะคะใส่ลงไปค่ะจากนั้นก็คนสักเล็กน้อยค่ะจากนั้นเราก็จะต้มไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าน้ำแกงเดือดจัดๆพอน้ำแกงเดือดจัดๆเราใส่ผักกาดหรือว่าผักกวางตุ้งลงไปค่ะตอนนี้ผักกวางตุ้งก็เริ่มสลดแล้วก็สุกแล้วค่ะเราก็จะใส่เป็นน้ำปลาร้าลงไปขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะปรุงรสชาติเลยค่ะความเค็มเราได้จากน้ำปลาร้าแล้วต่อไปค่ะเราก็ใส่เป็นข้าวคั่วลงไปค่ะแกงอ่อมจะต้องใส่ข้าวคั่วลงไปด้วยนะคะส่วนน้ำตาลเราจะไม่ใส่ส่วนใครที่ชอบเป็นผงนัวผงชูรสนะคะหรือว่าผงปรุงรสก็สามารถใส่ได้เลยค่ะแล้วก็ตัดมาที่น้ำแกงเดือดจัดๆจากนั้นเราก็จะใส่ผักชีลาวลงไปแล้วก็คนสักเล็กน้อยค่ะให้ผักชีลาวสลดลงไปค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆขั้นตอนของการทำแกงอ่อมไม่ได้ยากเลยทำแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองเดี๋ยวเราก็จะได้รับประทานแล้วค่ะตอนนี้แกงอ่อมปลาแห้งปลาย่างของเราก็เสร็จแล้วจากนั้นเราก็ปิดแก๊สค่ะเมื่อปิดแก๊สเสร็จแล้วเราก็ไปจัดเสิร์ฟกันค่ะแล้วนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำแกงอ่อมปลาแห้งหรือว่าแกงอ่อมปลาย่างค่ะ
เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับคลิปนี้แล้วก็เมนูนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้แอดมินไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ